ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะใครอยากจะตรวจสอบดวงชะตาก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้ต้องมีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าหุ้นอย่าลงทุนหรือว่าอย่าทำธุรกรรมร่วมกับใครนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการงานก็อย่าลืมวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆเองก็ตามก็ต้องผ่านพ้นไปให้ได้เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องชั่งใจให้ดีนะคะทุกอย่างต้องมีการจัดระเบียบวางแผนไว้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทำธุรกรรมหรือแม้กระทั่งกับจ่ายใช้สอยเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจตัดสินใจให้ดีค่ะวันนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดด้วยนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆเอกสารเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเสียเวลาอ่านสักนิดหนึ่งก่อนที่จะลงลายมือชื่อนะคะรวมไปถึงวันนี้ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของความรักทะเลาะเบาะแว้งกันกับคู่วันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ถอยห่างได้ถอยห่างก่อนดีกว่าใจเย็นแล้วค่อยมันหันหน้ามาพูดคุยกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอาจจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันได้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ฉะนั้นวันนี้ดูแลสิทธิประโยชน์ของตัวเองให้ดีด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานกับหุ้นส่วนฉะนั้นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากในการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสใช้จ่ายแบบฉุกเฉินเช่นเดียวกันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้คนที่มีคู่พยายามอย่าทำอะไรที่ผิดพลาดหรือว่านอกลู่นอกทางนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองการลงทุนมองแบบยาวๆอย่าคิดแค่ระยะสั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในระยะยาวได้นะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรัดเข็มขัดให้ดีนะคะวันนี้มีโอกาสใช้จ่ายค่อนข้างสูงส่วนใครที่คิดที่จะลงทุนรอจังหวะอื่นก่อนจะดีกว่าวันนี้ไม่เหมาะนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะปัญหาไม่อยู่ในเรื่องของการแสวงหารายได้แต่ว่าอยู่ในเรื่องของความเห็นแก่ได้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะกับกลุ่มกับคณะหรือว่าหุ้นส่วนเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจไม่ควรดื้อรั้นไม่ควรเอาแต่ใจมากจนเกินไปวันนี้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้ามีโอกาสให้ทานได้ให้ทำนะคะอย่างน้อยก็เป็นการช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากกันรวมไปถึงเรื่องของงานถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาวันนี้ก็มีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้นะเป็นระบบระเบียบนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นข้อผูกมัดนะรวมไปถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ฉะนั้นทำใจแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมอย่างเดียวค่ะเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการแข่งขันค่ะวันนี้มีโอกาสดีๆหรือว่าไฟเขียวจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณศักดิ์ค่ะ1ธันวาคม2522นะคะเวลาเกิด 6-7 โมงเช้าวันเสาร์ลักษณะเหนือคู่ตรงกับวันเสาร์นะครับคู่จะเป็นคนจริงจัง
นะครับแล้วก็ด้านดีก็คือเป็นคนที่สามารถจะแบกรับความกดดันได้แต่อาจจะเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดมากไปหน่อยนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งโดยลักษณะที่ว่าเขาอาจจะจู้จี้แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่เขาจะสูงวัยกว่าคุณแต่โดยรวมนะครับคู่จริงๆเนี่ยก็ต้องถือว่าใช้ได้นะสำหรับคุณเกณฑ์ที่มีโอกาสจะได้เจอนะครับและลงตัวอย่างจริงจังเนี่ยคือในช่วงอายุย่าง36ความจริงตอนนี้ก็มีโอกาสนะแต่ว่า ถ้าจะมีการพัฒนาอย่างชัดเจนน่าจะเป็นหลังย่าง36ไปแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณขวัญใจนะคะเลขบ้านทับ173จันทร์เสาร์เป็นคู่ขออภัยอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุนะครับอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้เนี่ยบริกรรมคาถาชินมจรปิดที่เลข7ส่วนเบอร์โทรเนี่ย27คือคู่พัดพลาดนะชอบเลข5ขยับเป็น25ดีกว่าครับเสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคง SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายน2531เวลาเกิด10ถึง11โมงนะวันจันทร์จ้ะถามสุขภาพการเงินแล้วก็โชคลาภพรุ่งนี้วันเกิดเราด้วยสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับย่าง27ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหาโอกาสวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้เราไปถวายปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของพวกวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดแต่งานเนี่ยมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะถ้าคุณทำงานอยู่นะสภาพคล่องเป็นอย่างไรย่าง27ย่าง27เนี่ยการเงินต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองถ้าติดขัดอยู่นะครับและช่วงประมาณเนี่ยไตรมาสแรกของปี2558อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับส่วนสุขภาพนะเน้นเลยก็คือพวกไขมันนะครับซึ่งมันจะลิงก์ไปถึงพวกหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับสายตาแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดโดยตรงอีกกลุ่มนึงฮะปัญหาพวกกล้ามเนื้ออย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ย่าง27เนี่ยถ้ามีโอกาสเช็คอัพให้ไปทำ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภานะคะเกิดวันที่6พฤศจิกายน2519เวลาเกิดนะคะ 17:50 นวันเสาร์นะถามเรื่องของดวงหลังวันเกิดการเงินกับโชคลาภเป็นยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะวันนี้นะครับจะเปิดร้านอาบน้ำสัตว์มุ้ยก็อยากเปิดใช่ไหมถูกค่ะของคุณเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ได้นะหรือแม้กระทั่งถ้าธีมของร้านของคุณเนี่ยเป็นลักษณะสัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงามนะคือส่วนหนึ่งถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์โดยตรงน่ะก็ใช้ได้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะขายหรือเพาะในกลุ่มสัตว์ที่เป็นลักษณะเพื่อความสวยงามอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจลองดูถนัดตรงไหนนะครับส่วนการเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรย่าง39สภาพคล่องใช้ได้เงินไม่ขาดและถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินหมายถึงว่าติดต่อแบงก์สถาบันการเงินนะเพื่อวิ่งเต้นกู้หนี้ยืมสินอะไรพวกนี้เพื่อมาขยับขยายก็มีเกณฑ์นะฮะทั้ง2ช่วงเวลาฉะนั้นก็ต้องถือว่าดีแต่โชคลาภไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณธนพล20มกราคม2507ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันจันทร์ถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่หนองบัวลำพูวันจันทร์หนองบัวสักครู่นะครับคุณเป็นคนลัคนาปีแห่งการพ้นภัยนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเดี๋ยวรอให้เสาย้ายนะแต่ช่วงนี้ก็จากนี้ไปจนถึงวันที่26เนี่ยจังหวะเปลี่ยนผ่านหรือว่าจะมีการโยกย้ายในเรื่องของพระเคราะห์ใหญ่เนี่ยมักจะมีผลกระทบเยอะเรื่องของคุณเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องบอกเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นก็ประคับประคองในเรื่องของคำถามที่คุณถามมาเนี่ยนะในเรื่องของความรักคู่ครองเพราะว่าเสาเล็งรักเป็นพินทุบาทพินทุแปลว่าจุดอุบาทก็เป็นสิ่งอัปมงคลนะก็จะเสียเรื่องคู่ด้วยแหละให้ประคับประคองให้ดีและช่วงนี้ถ้ามีโอกาสเข้าร่วมพิธีกรรมในเรื่องของการสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระเสาวัดหลายแห่งจัดหาข้อมูลดูให้ไปเข้าร่วมพิธีดังกล่าว SMS ต่อมาค่ะ
หาเงินได้แต่ขอไปหาเงินได้ตลอดเมื่อกี้ที่ถามว่ารวยหรือเปล่าแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการออมซื้อพวกทรัพย์สินเก็บครับคุณอันธิการนะคะ1ตุลาคม2534ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:35 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะ1ตุลา34ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับเสี่ยงโชคไม่ดีเลยแล้วฝากระวังปัญหาพวกคดีความค่าปรับค่าธรรมเนียมนะครับในการใช้ชีวิตสภาวะปกตินั่นแหละส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่เนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะปีนี้คนรักไม่ลงให้นะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่เหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาอันนี้คือกรณีถ้ามีอยู่แล้วนะครับปีที่แล้วต้องบอกว่าหวานกว่านี้ส่วนในเรื่องของการเงินตอนนี้ย่าง24สภาพคล่องใช้ได้ดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมา SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่18พฤษภาคม2510ค่ะเวลาเกิด 18:31 นาทีถามลัคนาราศีนะคะกรุงเทพมหานคร 18.31 ลัคนาพิจิกนะครับพิจิกก็ช่วงนี้ก่อนจะถึงสิ้นอย่างนี้ฮะในเรื่องดาวการเงินเนี่ยยังให้คุณอยู่สำหรับชาวราศีพิจิกก็ต้องบอกว่าถึงจะติดขัดก็ยังมีโอกาสหมุนได้ทันนะเพียงแต่ว่าเลยปลายเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยหลายๆอย่างจะติดขัดโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพพยายามอย่าให้เกิดปัญหาสุขภาพถ้าเกิดแล้วจะยืดเยื้อไม่จบง่ายๆฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติอะไรเนี่ยก็ขอให้ไปพบแพทย์นะครับส่วนในเรื่องของคู่มีไหมเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยพยายะนะก็ความหมายก็คืออาจจะเข้าทำนองได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็น่าสนใจนะครับส่วนในเรื่องของงานแต่กรรมะเป็นสีเนี่ยมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่งานทายดีแต่ระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็ในแง่ของอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเขมทัศน์นะคะ29พฤศจิกายน2528เวลาเกิดบ่าย 2:22 นาทีวันศุกร์จ้ะถามเรื่องงานแล้วก็บูชาอะไรดีปีหน้าเป็นปีชงด้วยยากส่วนกันของไทยในเรื่องของมหาทักษาเทวดาที่เข้ามารักษาอายุเนี่ยของคุณช่วงนี้จนถึงย่าง42เนี่ยพระจันทร์เสวยก็พระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับที่องค์พระปฐมเจดีย์ถ้าไม่สะดวกก็เป็นเช่าพระปางห้ามญาติมาบูชานะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ15จบอิระชาคตะระสาของพระร่วงก็คืออติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกส่วนในแง่ของจีนนะครับก็คือของคุณเนี่ยฉลูก็ประมาณช่วงตุดจีนก็ได้หาโอกาสไปที่ศาลเจ้าจีนนะครับในจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่แหละก็จะมีข้อแนะนำหรือว่าบอกเป็นขั้นตอนแล้วว่าควรจะทำการแก้ชงอย่างไรนะครับก็ทำสองส่วนแยกกันมาในส่วนของสายกันบ้างเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอลิสาค่ะคุณอลิสานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะสิบพฤศจิกา2515ค่ะจ้ะพอสเวลาเกิดค่ะตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครึ่งค่ะประมาณสี่ครึ่งถึงตีห้าครึ่งค่ะเช้าเป็นวันศุกร์ค่ะตีสี่ครึ่งถึงตีห้าเกินตีห้าครึ่งไหมหรือไม่หรือคิดว่าไม่น่าจะเกินไม่เกินค่ะไม่เกินจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์คะอยากถามเรื่องงานนะคะว่าปัจจุบันงานที่ทำนี้ดีไหมเพราะว่าตัวดีการของบริษัทแค่ดีนะคะคือแค่เกิดเสียงานแล้วต้องเสียเงินนะคะไม่มีตัวดีการมาบริสุทธิ์ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีลูกหนี้นะคะทำบัญชีลูกหนี้ค่ะคือบัญชีเนี่ยเพิ่งทำมาประมาณปีถึง2ปีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ทำงานด้านธุรการหรือผู้จัดการอะไรพวกนี้ค่ะมา16ปีโอ้ก็เก่งนะครับกระโดดมาทำด้านนี้ได้แต่จริงๆแล้วในแง่โหราศาสตร์ก็คือสโคปเดียวกันและอยากจะบอกว่าบัญชีมันคงจะมีหลายประเภทถูกไหมมีบัญชีลูกหนี้หรือบัญชีทั่วไปบัญชีรับจ่ายก็ว่ากันไปจริงๆแล้วขอให้ทำในเรื่องของลูกหนี้นี่แหละถ้าเราเลือกได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทำได้สมรูปก็คืออาชีพที่ว่าเนี่ยคุณทำต่างถิ่นฐานไหมคุณเกิดจังหวัดอะไร
เกิดกรุงเทพนี่แหละค่ะแต่ว่ามาทำงานแถวคลองตันค่ะเกิดแถวบางกอกน้อยค่ะแต่ก็ยังเป็นกรุงเทพมหานครอยู่ดีแล้วบริษัทที่คุณทำเนี่ยบริษัทที่คุณทำเนี่ยมีต่างชาติถือหุ้นบ้างไหมฮะหรือเป็นของคนไทย 100% เป็นคนจีนค่ะแต่ก็ตัวนี้ก็เป็นคนไทยโอเคก็สมรูปนะฟังให้ดีทำบัญชีที่เสียก็คือบัญชีหนี้นี่แหละแล้วก็ทำกับองค์กรต่างชาติสมรูปจริงๆผลการทำงานก็ถือว่าโอเคถูกไหมไม่ได้พูดถึงสวัสดิการนะถูกค่ะในแง่ของการทำงานคุณได้รับการยอมรับนะครับและก็สมัยที่ทำธุรการเนี่ยก็ถือว่าเด่นพอสมควรถูกไหมฮะถูกค่ะก็เลยจะเรียนถามว่าจะต้องย้ายงานเพื่อกลับไปให้เป็นเด่นอย่างนั้นไหมแล้วสวัสดิการจะได้ดีขึ้นนะคะคืออย่างที่ผมเรียนไงเทคไทม์หน่อยในแง่ของสิ่งใหม่ที่รับผิดชอบอยู่มันอยู่ในสโคปเดียวกันแต่มีเงื่อนไขว่าก็ขอให้ทำบัญชีที่เป็นของเสียพวกบัญชีหนี้พวกนี้นะองค์กรเป็นของคนจีนก็โอเคทำได้แต่ถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของการคือตอนนี้เป็นอย่างนี้นะย่าง43กับย่าง44เนี่ยมันมีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้งคู่เลยนะครับมันขึ้นอยู่กับเรามันจะถ้าคุณแสวงหาโอกาสคุณก็จะได้ย้ายแต่ถ้าถามผมปีนี้ผมยังไม่อยากให้ย้ายปีนี้คือย่าง43เพราะเกณฑ์งานใหม่เกณฑ์งานใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะปึ๊บที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงหลังวันเกิดเลยนะเพราะอีกไม่กี่วันแล้วนะครับย่าง43เนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าทนอยู่กับลักษณะบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์อาจจะเป็นลักษณะงานบางประเภทก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้อดทนเพราะเกณฑ์ในการโยกย้ายถ้าจริงๆแล้วเนี่ยย่าง44ก็ยังไม่ช้าเกินไปอ๋อค่ะได้ค่ะนะแต่โดยรวมงานไม่มีปัญหาหรอกครับค่ะไม่มีค่ะจ้ะแล้วถ้าเกิดจะทำธุรกิจส่วนตัวให้สมควรไหมคะแล้วทำประเภทไหนดีคะก็ต้องถามว่ามองอะไรไว้จริงๆก็ชอบด้านหูราศาสตร์แต่ไม่เคยมีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมหรอกอยู่กรุงเทพด้วยใช่ไหมผมแนะนำจดเบอร์โทรศัพท์นะฮะ085 143 2914นะครับติดต่อคุณติดต่อพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบค่ะนะครับบอกว่าผมแนะนำมาก็ได้คือดวงของคุณเนี่ยเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์เขาเรียกว่ามีจิตตานุภาพอาจจะไม่ได้หมายถึงเซนส์หรือนั่งทางในนะแต่ว่าจะมีจะเหมาะสำหรับการศึกษาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เชียร์เลยนะผมใช้คำว่าผมเชียร์เลยนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเราไม่เคยมีพื้นหรือศึกษาเพราะสมัยที่ผมเรียนเนี่ยผมก็ไม่มีพื้นนะครับแล้วก็ทางอาจารย์ธนกรนะครับหรืออาจารย์ศิวนาถซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ผมเนี่ยก็ได้บอกอย่างชัดเจนว่าคนที่ไม่เคยเรียนอะไรเลยแล้วมาเรียนโหราศาสตร์เนี่ยเหมือนกับผ้าขาวนะจริงๆแล้วมันจะทำให้เราแอบสอบความรู้ต่างๆได้ดีไม่มีการขัดแย้งกันเองฉะนั้นประเด็นนี้ไม่ต้องกลัวค่ะแล้วคนบูชาอะไรดีคะของคุณเนี่ยสุขเสวยอยู่ก็บูชาพระปางลำพึงค่ะนะครับวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบค่ะแต่ฝากระวังสุขภาพหน่อย2กลุ่มนะฮะท่านเจ้าค่ะกลุ่มที่1เนี่ยเสาหมายถึงอะไรเสาหมายถึงพวกในเรื่องของพวกระบบประสาทนะเสาหมายถึงในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายเสาหมายถึงทางเดินหายใจแล้วก็พวกไขข้อและอีกอันหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่เรือโรคภัยไข้เจ็บก็สายตาความดันระบบเลือดและของคุณเนี่ยมันจะลิงก์นะผมเป็นห่วงนะในเรื่องของไขมันและมันจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกระบบประสาทได้ด้วยนะครับใช่ค่ะปวดศีรษะปวดขมับมือชาปลายนิ้วนะก้มขึ้นก้มลงหน้ามืดค่ะเป็นหมดเลยอันนี้คือจะอยู่ไปยาวๆเลยใช่ไหมคะว่ากันยาวๆ ว่ากันยาวๆแต่ก็อย่างพวกหัวใจหรือไขมันถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเรากินยาก็จบไงไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าอาจจะต้องกินก็รับประทานเจอยู่นะคะก็ดีฮะส่วนหนึ่งแต่เจก็ต้องระวังเรื่องแป้งด้วยนะอ๋อค่ะเข้าใจค่ะจ้ะก็งานไม่ต้องรีบครับอดทนหน่อยไม่มีอะไรค่ะแล้วเรื่องหนี้สินนี่งานเท่ากับตำรวจได้ลืมคุยกันถึงเรื่องเงินเลยนะดวงของคุณเนี่ยนะตลอดชีวิตรับซ้ายจ่ายขวาตลอดจริงๆนะครับแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของหนี้เนี่ยที่ผมเป็นห่วงมากๆคือย่าง44นะครับค่ะนะพ้นย่าง44ไปแล้วจึงจะเบาลงอ๋อค่ะจ้ะค่ะแล้วพอตอนนี้ค่ะมีซื้อบ้านอะไรอย่างนี้สักปีไหนคะ
เดี๋ยวสักครู่นะครับบ้านเนี่ยนะเอาแบบทีเดียวจบพร้อมจริงๆคือ45เต็มนะคือตอนนี้ถามว่าพอจะดิ้นและซื้อได้ไหมก็ตอบว่าพอจะไหวแต่คุณจะได้ในสเกลที่ไม่น่าพอใจถูกไหมคือคุณซื้อได้แต่คุณจะได้ในสเกลที่คุณซื้อแล้วอีกสักพักคุณก็ต้องเปลี่ยนซ้ำซ้อนต้นทุนเยอะฉะนั้น45เต็มย่าง46ชัดมากและสมใจด้วยได้ค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะเป็นประจำมาตลอดนะคะยินดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณขวัญใจ5เมษายน2520นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:30 วันอังคารถามอาถามเรื่องของอาชีพเนาะค้าขายข้าวเหนียวไก่ปิ้งดีหรือเปล่าแล้วก็ครอบครัวด้วยของกินก็ใช้ได้แต่มันมีเงื่อนไขคือ1ทำต่างถิ่นฐานหรือขายที่มีกลิ่นอายต่างประเทศแต่ไก่ปิ้งคงไม่ใช่นะก็ดู1ทำต่างถิ่นฐานไหม2ต้องขวนขวายคำว่าขวนขวายก็ทุกอย่างไม่ใช่แค่ว่าทำงานต้องตั้งใจขวนขวายหาทำเลขวนขวายลดต้นทุนขวนขวายพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เราขายอย่าอยู่นิ่งเฉยถ้าทำได้2เงื่อนไขหลักๆนี่ถือว่าสมรูปแต่ฝากกลุ่มที่มันเด่นกว่าไว้พิจารณาพระรหัสสวยจริงๆนะฮะอยากเรียนโหนเชียนวดแผนไทยนะขายยาสมุนไพรวิตามินอาหารเสริมพวกนี้จะเด่นกว่าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกเครื่องสังขพันธ์แต่ปีนี้ฝากระวังปัญหา1หนี้สิน2อุบัติเหตุ3ปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะครับเลขบ้านทับ173ค่ะอังคารเสาเป็นคู่แตกหักอันนี้ก็ใช้ทองคำเปลวนะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข7ทะเบียนรถ9971คู่หน้าดีแต่คู่หลังระวังสายตาความดันระบบเลือดนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ29เสน่ห์และความสำเร็จผ่านจักรยานยนต์5823คมในฝักคู่หลังแต่คู่หน้าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะแปะที่เลข8ครับเอาละค่ะช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้รวมไปถึงจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะจ้ะ